ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่2แล้วครับที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่นั้นทะลุหลักพันเมื่อวานนี้จำกันได้ใช่ไหมครับ 1,335 คนขณะที่ตัวเลขของวันนี้ครับคนติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่พุ่งขึ้นมาอีก 1,543 คนครับโดยมาจากการติดเชื้อในประเทศ 1,540 คนส่วนที่เหลือมาจากต่างประเทศแค่3คนครับและพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากสุดเป็นกรุงเทพมหานครนะครับ409คนตามมาด้วยเชียงใหม่ครับ278ขณะที่จังหวัดอื่นซึ่งมีคลัสเตอร์คล้ายกันโดยเฉพาะคลัสเตอร์สถานบันเทิงอย่างชลบุรีครับก็เพิ่มขึ้นมา98ประจวบคีรีขันธ์ก็เพิ่มขึ้นมามากเหมือนกันครับ98คนดังนั้นนับถึงนี้ไปครับจับตาดูให้ดีครับว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้จะมีผลโดยตรงต่อการออกมาตรการทั้งของกระทรวงสาธารณสุขและทางสบคเพราะในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมกันของสบคชุดใหญ่เพื่อพิจารณามาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาจะชงขึ้นมาซึ่งมาตรการเบื้องต้นมีหลายข่าวเหลือเกินนะครับแต่ที่แน่ๆเห็นชัดเจนอยู่แล้วนั่นคือการขอความร่วมมือให้ work from home ถ้าเป็นข้าราชการก็ไปสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้ถ้าเป็นภาคเอกชนจะเป็นการขอความร่วมมือกันอยู่ดังนั้นตรวจสอบดูต่อไปนะครับเมืองไทยเราจะมีโอกาสเห็นตัวเลขคนติดเชื้อโควิดพุ่งแบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนแล้วมาตรการใหม่ๆที่กำลังจะออกมานั้นจะสามารถกดตัวเลขเหล่านี้ให้ลดลงได้หรือไม่เพื่อการดูแลการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับผมอยู่ในสายครับกับทางนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยและท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีนะครับคุณหมออมรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรนายครับและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับคุณหมอคาดการได้แม่นยำมากเลยฮะเมื่อวันก่อนคุยกับคุณหมอไปเนี่ยเราจะได้เห็นตัวเลข 1,300 แล้วเมื่อวานก็เห็นจริง 1,300 แต่วันนี้ยังมากกว่าเดิมเป็น 1,500 ในสมมุติฐานที่คุณหมอคาดการเอาไว้เนี่ยนะครับตัวเลขมันจะพุ่งไปอีกสักกี่วันยังไงบ้างฮะถ้าผมคาดการโดยที่เรียกว่าเหตุที่ทำให้เกิดมีการแพร่ระบาดเนี่ยสงบลงแล้วนะฮะมันเป็นเก็บจุดตกจากที่เริ่มตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาก็คือพรุ่งนี้หรือไม่อีกวันนึงคือวันที่17อะจะเป็นพีคที่สุดแล้วแล้วมันจะต้องลงเพราะฉะนั้น 1,500 ก็คล้ายๆจะถึงพีคของมันแต่มันก็จะต้องลงไปตามนั้นถ้าเราทุกคนร่วมมือกันนะครับว่าเราจะไม่มีการแพร่กระจายต่อไปก็ลองติดตามดูนะครับอีกสัก2วันนะฮะก็จะรู้ว่ายอดนั้นจะเป็นอย่างไรไม่ควรจะไปสูงมากกว่านั้นอีกแต่ผมไม่อยากให้ไปถึง 2,000 เลยครับคิดว่า 2,000 เนี่ยมันจะต้องออกมาตรการเข้มข้นมากกว่า 2,000 นะครับครับแสดงว่าสมมติฐานที่คุณหมอคาดเอาไว้เนี่ยหลักๆมาตรการที่เห็นผลชัดเจนมากคือการปิดสถานบันเทิงเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับตอนนี้คือตอนนี้หลายจะหลายคนก็จะพูดกันว่าไทม์ไลน์ต่างๆอาจจะไม่สำคัญแล้วอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วลงแต่วัคซีนอย่างเดียวที่จริงเนี่ยเรื่องการดูไทม์ไลน์นี่นะครับมันก็ยังมีความสำคัญทางวิชาการของนักระบาดอยู่ดีนะครับคืออันนี้เราไม่ต้องว่ากันเพราะว่าที่แน่นอนละถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันอยู่สามระยะระยะแรกเริ่มระบาดใหม่ๆต่างประเทศยังไม่ได้มีฐานรายที่สำคัญมากเพื่อเราจะไปล็อกเลยพอมันเริ่มระบาดมากขึ้นความสำคัญก็ลดลงไปนิดนึงแต่มันยังเป็นข้อมูลทั้งเราอยู่ถ้าระบาดเยอะอย่างเรากลัวเข้าระลอก3เต็มที่อยู่จริงๆอยู่ฐานรายอาจจะไม่สำคัญสำหรับคนอื่นในการควบคุมป้องกันแต่นักวิชาการเนี่ยจะบอกลงไปเลยว่าเอ๊ะมันยังเป็นจุดเดิมๆอยู่ใช่ไหมจุดเดิมๆอยู่ที่ว่าคือสถานบันเทิงเนี่ยที่เราเคยพูดกันว่าเป็นห้องที่ไม่กว้างขวางมากห้องแถวจะขนาดแค่ห้องแถว 4-5 ห้องต่อๆกันอากาศอยู่กันอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้คือจุดที่เราจะทำการป้องกันคือติดอะไรนี้เป็นต้นเพราะนั้นทารายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนึงที่มีความสำคัญนะครับในการจัดการผมคิดว่าตอนนี้เท่าที่เราดูกันเนี่ยมันจะเป็นสถานที่อย่างนั้นแต่ที่เราบอกว่าถ้าคิดเล็กมาปั๊บลงมาปั๊บเนี่ยจะเบิร์นตอนนั้นมันยังระบาดไม่มากคุ้มอยู่แล้วก็มองกันว่าถ้าสถานการณ์แบบท่าคิดเล็กก็อย่างเดียวกันในบ้านเราอยู่หลายต่อหลายที่มากเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่จริงๆผมก็ต้องกลับเรียนทุกท่านนะครับว่าเรื่องนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะที่จริงไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยท่านก็พูดแล้วก็ทราบกันอยู่แล้วแหละแล้วเราก็ขอความร่วมมืออย่าให้ต้องถึงกับว่ามีคำสั่งแต่เข้าใจว่าจะมีคำสั่งห้ามปิดเลยเพราะว่าเพื่อให้สบายใจทุกฝ่ายก็เอาเลยรัฐยอมรับผิดมาสั่งการปิดเลย41จังหวัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเห็นมีออกในราชกิจจานุเบกษาอะไรเนี่ยอันนี้ก็มันเป็นมาตรการเข้มข้นอย่างนึงซึ่งถ้าตรงประเด็นและผมเข้าใจว่าประชาชนของเราที่ผมเดินทางมาดูนะฮะผมออกมาทำมาดูหัวหินดูราชข้าไปเกาะสมุทรสาครเนี่ยคืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่นักเดินทางเขามีความตระหนักในการป้องกันตัว
พราะทุกคนก็ใช้วิถีชีวิตใหม่อย่างที่ผมว่าว่าเราตอนนี้เราต้องการ2วอในการต่อต้านวอแรกคือวัคซีนวอแหวนนี่นะครับวัคซีนเนี่ยแน่นอนเลยขอให้เข้ามาเร็วๆที่ที่ข้อไหนก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องห่วงมากเรื่องความปลอดภัยหรืออะไรนี่นะครับผมคิดว่ามันใกล้เคียงกันหมดประสิทธิภาพขอให้ท่านได้1เข็มด้วยฮะผมเรียนตรงๆว่าส่วนมากจะมี2เข็มท่านฉีดได้ก่อน1เข็มยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะ1เข็มปุ๊บเนี่ยท่านจะมีใช้ว่าร่างกายถูกซ้อมเตรียมพร้อมไว้แล้วล่ะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเบอร์ท่านยังไม่ทันได้เข็มที่2แต่ท่านได้รับการติดเชื้อไปก่อนซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันว่าถ้าท่านได้รับติดเชื้อเนี่ยท่านยังไงถึงจะปลอดภัยและสบายยิ่งขึ้นและวัคซีนเนี่ยผมว่าก็เห็นเร็วๆนี้ท่านประยุทธ์ก็เชิญทางฝ่ายโรงพยาบาลเอกชนจะทำความเข้าใจแล้วก็เห็นว่าอนุมัติที่จริงเนี่ยใครก็ได้เอาเข้ามาเร็วๆขอให้เอาเข้ามาอย่างถูกที่สุดกระจายให้กับประชาชนมากที่สุดให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่าให้ใครได้ประโยชน์ระหว่างทางผมว่าอันนี้สำคัญส่วนวิถีชีวิตใหม่เนี่ยถ้าพวกเราเห็นอยู่นะฮะว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามันก็มีสามอันใหม่ๆที่เรารู้กันสมัยการทำไมเวลาห่างล้างมือแต่ผมเดินทางมาดูเนี่ยเห็นหลายต่อหลายที่นอกจากนั้นแล้วยังมีบุกบุญยิ่งใหญ่คือไม่อยู่ในชุมชนแออัดผมก็ไปกินร้านอาหารเนี่ยผมเห็นละคนเราก็ระวังตัวดีแท้พอเป็นร้านอาหารที่ประเภทปิดนะฮะอากาศไม่ถ่ายเทคนเริ่มออกไปห่างผมนั่งเรือข้ามไปที่เกาะสมุยเนี่ยสถานไปนี่นะครับจากสุราษฎร์ไปเนี่ยไอ้ห้องที่อยู่ตรงกลางๆที่ส่วนมากเป็นห้องแอร์แล้วก็คนนั่งอยู่ข้างในกับระเบียงข้างนอกนั่งตากลมข้างนอกมีเก้าอี้อยู่คนที่นั่งเรือข้ามไปเนี่ยรถข้ามไปด้วยเนี่ยฮะไม่ยอมนั่งกันอยู่ห้องแอร์นะครับออกมานั่งอยู่ข้างนอกคือตากลมไปด้วยคือไม่ยอมให้อากาศถ่ายเทผมก็ดูว่าถูกต้องเพราะว่าไอ้ที่เราบอกว่าวิถีชีวิตใหม่บวกๆเนี่ยคือคุณนอกจากคุณสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเป็นระยะห่างเนี่ยคุณต้องไม่อยู่ในที่แออัดอากาศมันจะต้องถ่ายเทอย่างนี้จะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกันตะโกนเสียงดังที่นั่นนี่เราจะเจอในสถานบันเทิงนะครับและอย่างที่ว่าเนี่ยก็อย่าอยู่นานในที่แออัดถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องเข้าไปแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าประชาชนทุกคนยังรักษาไอ้คุณมาตรการตรงนี้ไว้จะสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือแล้วก็มีบวกๆเข้าไปที่ผมว่าเนี่ยเข้มข้นเนี่ยถ้าเราจัดการเรื่องสถานบันเทิงไปได้เนี่ยมันจะต้องอยู่จะต้องอยู่นะฮะตัวเลขที่จะต้องอยู่จะต้องไม่ขึ้นไปมากถึง 2,000 ครับเพราะฉะนั้น2วอวัคซีนวิถีชีวิตใหม่สำคัญมากแต่ทีนี้คุณหมอฮะด้วยความที่วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายเทศกาลสงกรานต์แล้วด้วยการเคลื่อนย้ายประชากรโดยเฉพาะการเดินทางกลับจะมีผลต่อการแพร่ระบาดไหมครับเราก็เคยคุยนิดนึงนะครับเรื่องการเดินทางจริงอยู่เรื่องการเดินทางที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรนะซึ่งอาจจะติดเชื้อไปด้วยและระหว่างเนี้ยจากกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดกลับเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยที่จริงเรื่องการเดินทางเนี่ยผมเห็นแล้วหลายคนเนี่ยหลีกเลี่ยงการโดยการใช้การเดินทางโดยสาธารณะไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบินหรือทางรถโดยสารก็แล้วแต่ส่วนมากหลายคนก็ขับโดยรถส่วนตัวไปนะฮะถ้าไปเนี่ยอันนี้ไม่ผมก็ไม่ห่วงเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไปโดยรถโดยสารต่างๆขอให้มีอากาศถ่ายเทถ้าเป็นไปได้ต้องลงกันเปิดหน้าต่างหรือไม่ก็สักประมาณเดินทางไปสักครึ่งชั่วโมงมีการพักถ่ายเทอากาศต่างๆนี่นะครับเรื่องการเคลื่อนที่การเดินทางเนี่ยผมกลับคิดว่าไม่น่าจะห่วงมากเพราะไม่คิดว่าจะมีคนติดเชื้อทีเดียว 3-4-5 คนถ้าไปอยู่รวมกลุ่มกันอย่างมากก็อาจจะลงไป1คนถ้า1คนเนี่ยถ้าเขาไม่ไอไม่จามไม่พูดอะไรอยู่เฉยๆก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยแล้วเรามีการระบายอากาศระหว่างทางไปด้วยซึ่งจะมองเปิดหน้าต่างสีดิบพัดลบไปสีไปอะไรเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาในการแพร่เชื้อแต่ละที่มันจะไม่ใช่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆแล้วเรื่องการเดินทางไปกลับจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดอะไรก็ไม่ตรงเนี้ยผมไม่ห่วงแต่ไอ้ที่ห่วงมากคือไปทีเดียวจะติดเชื้อเดียวกัน3-4 คน 5-6 คน 10 คนโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่มีอาการแล้วก็ยังผมอยู่ในที่หลายคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงอันเนี้ยมันจะมีการแพร่กระจายไปเยอะท่านผมว่าเรามาดูกันนะครับอีกประมาณสักผมอย่างที่ผมทานยามตำนานไว้ว่าอีกสัก2 วันไม่น่าจะขึ้นมาไปกว่านี้อีกแล้วแล้วเราก็ลองดูเราสะสมการประมาณสัก7 วันสิฮะว่ามีการเคลื่อนย้ายของประชากรกลับมาในกรุงเทพหรือกลับมาที่เชียงแล้วลองดูที่ตัวเลขจะขึ้นไหมถ้าตัวเลขไม่ขึ้นเลยยังคงอยู่ประมาณพันหนึ่งแล้วจะเริ่มลงด้วยซ้ำไปก็แสดงว่าการเดินทางไปกลับเนี่ยนะแบบเนี้ยไม่ใช่เป็นแหล่งสำคัญในการแพร่เชื้อประชาชนก็ยังมีการเฝ้าระวังตัวเองอย่างดีแล้วเรามีการจัดการเรื่องอากาศถ่ายเทตามที่ต่างๆได้มันก็จะปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้กำลังจะเปิดทำการวันแรกด้วยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางกลับเนี่ยครับก็ผมขออย่างนี้ว่าแต่ละท่านนี้ท่านมาจากท่านกลับบ้านด้วยรถส่วนตัวท่านเองกับคนที่ท่านรู้จักและท่านเดินไปเดินมาตลอดเวลาไม่มีใครเป็นอะไรไม่ได้ไปไหนอันนี้ท่านก็ไปด้วยท่านเองได้เลยติดแอร์อะไรท่านก็ไปนะ5 คน 6 คนรถตู้ท่านก็7 คนเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะจะเป็นรถตู้จุคนประมาณ15 คน 16 คนรถบัสใหญ่อะไรก็แล้วแต่ผมขออย่างเดียวว่าขอให้มีการเปิดหน้าต่างได้ไหมนะหน้าต่างระบายอากาศนะครับ
แต่เป็นทุกครึ่งชั่วโมงหรือเปิดกลับมาเนี่ยเปิดให้มันมีลมเข้าลมออกจะเปิดแอร์ไปด้วยผมไม่ว่าแต่ขอให้มีที่ระบายอากาศออกไปเพราะว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเวลาถ้ามันมีการระบายออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหเชื้อมันตายหมดแล้วผมก็ไม่คิดว่ารถโดยสารที่วัดขึ้นไปเนี่ยนั่งกัน20คน30คนจะมีคนเชื้อมีคนติดเชื้อขึ้นไปทีเดียวถึงกับ3คน4 5คนอย่างมากหลงไปก็น่าจะแค่1คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันจะแพร่เชื้อออกมามันก็จะถูกปัสซีออกไปก็มันไม่น่าจะเป็นแหล่งที่มีการแพร่เชื้อมากเท่าไหร่ผมว่าขอให้มีอากาศถ่ายเทนะครับและนี่จะปลอดภัยส่วนเรื่องการโดยสารโดยเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ท่านนะครับทางสายการบินเองก็ต้องมีระบบการขับถ่ายระบายอากาศของเขาเขาว่าของเขามีอยู่แล้วนะครับก็จะต้องให้มันเต็มที่นะครับก็มีท่านนั้นแหละครับถ้าหากว่าที่เหลือผมก็ว่าเราก็ต้องว่าไปตามที่เป็นไปได้แล้วครับนะครับครับทีนี้คุณหมอครับหลายคนกำลังรอลุ้นกันอยู่เกี่ยวกับมาตรการที่สบค.กำลังจะเคาะวันพรุ่งนี้และหนึ่งในมาตรการที่เชื่อว่าออกมาแน่นอนแล้วท่านนายกประกาศมาแล้วนั่นคือ work from home work from home เนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการกดตัวเลขผู้ติดเชื้อลงมาได้ยังไงบ้างฮะเพราะบางคนเขาบอกต่อก็พอเลิกงานเสร็จบางทีอาจจะไปสังสรรค์ไปชุมนุมรวมตัวกันอยู่ก็ได้คุณหมอมองยังไงครับ คือไอ้ work from home เนี่ยก็แน่นอนในเวลาราชการพวกข้าราชการทั้งหลายแหละที่ต้องไปห้องอยู่ห้องกันใหญ่ๆมีอะไรเยอะๆด้วยกันเวลาที่ทานข้าวกลางวันก็ไปทานข้าวอยู่ด้วยกันแล้วเลยการเป็นพูดจาอะไรกันก็คงกันกันได้ส่วนหนึ่งมาตรการส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นการเตือนเนื่องบอกว่าเออเว้นระยะห่างกันหน่อยนะถึงอยู่ท่านยังไงก็ตามเวิร์กฟอร์มโฮมเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่คุณบอลนายพูดนะครับขอความกรุณาว่าอยู่บ้านแล้วก็อย่าเพิ่งไปเที่ยวที่ไหนกันมากนะที่ชุมชนแออัดผมก็เรียนไว้แล้วอย่าไปที่คนไม่รู้จักกันถ้าไม่จำเป็นอย่าอยู่นานไม่เกิน15นาทีรีบออกนะครับสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่จะไปจับยาไปตะโกนนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เราน่าจะจัดการลงไปได้เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยคงจะป้องกันไอ้เรื่องการที่จะไปแพร่ในที่ทำงานเท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนข้างล่างนั้นเนี่ยคือที่คุณวินัยพูดเราก็ขอให้ประชาชนทุกท่านช่วยกันระวังในเรื่องที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับสองวอร์เนี่ยวัคซีนอะไรได้จะมีชีวิตใหม่อย่างเข้มข้นกรุณาทำให้ได้ด้วยนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมจริงๆแค่มาตรการหนึ่งซึ่งคล้ายๆว่าคือได้ท่านเข้าใจว่าเออไอ้นี่มันสำคัญนะคือต้องอยู่ห่างอย่าไปเข้าในที่สาธารณะคนเยอะๆด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับครับและสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นอีกคุณหมอฮะคือการล็อกดาวน์หรือว่าจำกัดการเข้าออกบางจุดหรือว่าบางพื้นที่จำเป็นไหมคุณหมอมองยังไงครับเรื่องการล็อกดาวน์ของพื้นที่จริงๆก็คือเป็นมาตรการสุดท้ายนะสุดท้ายจริงๆเลยถ้าสมมติว่าถ้าใครว่าคุณจะไม่รู้เรื่องนะคุณจะไม่รู้เรื่องก็ต้องล็อกดาวน์อย่างเช่นเราทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลที่จังหวัดสมุทรสาครแรงงานพม่าพรวดเดียววันเดียวขึ้นมา500กว่ารายเราก็เลยขอล้อมไว้เลยก็คือไอ้ล็อกดาวน์เนี่ยมันอาจจะล้อมเฉพาะบางพื้นที่บางอำเภอบางหมู่บ้านอะไรเงี้ยได้แต่ล็อกดาวน์แต่ละจังหวัดเนี่ยจริงๆผมเรียนตรงๆว่าถ้าล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยมันคงจะตอนเนี้ยไม่น่าจะเพื่อประเทศไทยนะครับไม่น่าจะช่วยได้มากเท่าไหร่นะครับผมยังคิดว่าสถานบันเทิง work from home และทุกคนระวังตัวแบบวิถีชีวิตใหม่รีบฉีดวัคซีนเสียนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้มากแล้วอย่างนึงที่ผมเรียนนิดนึงว่าคือคุณจะรับเชื้อหรือการจะแพร่กระจายเชื้อเนี่ยถ้าคุณวิถีชีวิตใหม่อย่างเต็มที่เนี่ยมันจะน้อยไอ้เชื้อตอนนี้เรามีเชื้อกลายพันธุ์อยู่ด้วยกลายพันธุ์ที่มันแพร่ระบาดได้เร็วแต่ที่เราคุยกันไปแล้วมันก็แพร่เราต้องวิถีชีวิตใหม่เต็มที่เลยนะครับและอีกอย่างนึงคือไอ้การที่เราบอกว่าอย่าไปอยู่ในที่อากาศแออัดอย่าไปอยู่ในที่ที่เราไม่ได้รู้จักกันที่สาธารณะเยอะๆนานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าจำนวนเชื้อที่ท่านได้รับเข้าไปเนี่ยมันสำคัญมากในตอนหนึ่งหน่วยเวลานะครับสมมติว่าผมเคยไปตรวจเชื้อบางคนที่อยู่สมุทรสาครแค่เอาจากใต้จมูกไปที่ว่าอย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะครับโอ้เจอเชื้อทั้งประมาณ 300,000 ตัวตอนหนึ่งป้ายไปเนี่ยเพาะเชื้อนะฮะเราไม่ได้ไปตรวจหาพันธุกรรมนะเราตรวจเพาะเชื้อเลยขึ้นตั้ง 300,000 ตัวเป็นๆนะฮะซึ่งสมัยนี้พวกนักวิชาการก็ชอบพูดกันว่า CTCT ค่าต่ำๆ 18 17อันนี้คือใช้จะท้ออย่างนี้มันมีเชื้อเยอะนี่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเราระวังตัวเราเองเราไม่ได้เข้าไปในที่คนเยอะๆเราเข้าไปแป๊บเดียวรีบออกมาสมมติว่าเกิดท่าทางเขาไม่สวมหน้ากากอนามัยเราสวมหน้ากากอนามัยเราจะรับเชื้อไปทีเดียว5ตัวเอง5ตัวนี้กว่าจะทำอะไรเรานี่นะครับเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้วเราก็ถ้าจะไม่ป่วยแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันด้วยยิ่งถ้าคุณได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว1เข็มด้วยโอ้โหถ้าแบบว่าอันเนี้ยเป็นการกระตุ้นเข็มที่2เลยคุณจะมีภูมิคุ้มกันดีมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้2ช้อนนี่คือเชื้อกลายพันธุ์นี่เราทำอะไรมันไม่ได้แต่เราอย่างเดียวเราอยากให้มีการระบาดถ้ามีการระบาดเยอะๆมีผู้ป่วยรายใหม่เยอะๆอย่างในอินเดียถึงแม้เขาจะไม่ได้รายงานอะไรผมก็เดาได้เลยว่าต้องมีเชื้อกลายพันธุ์ไอ้พวกดุๆที่ว่าเนี่ยดี117ไอ้หรือจะเป็นของบราซิลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นห่วงเพราะว่า
เมื่อมีการมีปล่อยให้คิดมีอะไรแบบนี้เยอะๆเชื้อจะโยนมากเราต้องพยายามบล็อกให้มันเหลือแค่นี้พันห้าไม่เกิน2,000แล้วมันก็ลงเลยอย่างเงี้ยเราก็จะปลอดภัยเชื้อการพันก็จะไม่มีเพิ่มเติมขึ้นแล้วเราก็ถ้าเรารับเชื้อเกิดจะรับเชื้อขึ้นไปเราก็จะรับเชื้อนิดเดียวเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนั้นเราก็จะปลอดภัยง่ายสองช้อนนี่คือถ้าไม่ได้เกิดเรื่องเนี้ยเราก็จะปลอดภัยจากสองช้อนโดยใช้สองหมอที่ว่านี่แหละครับครับเอาละครับวันนี้กราบขอบคุณคุณหมออมรมากนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ